ถูกผักเลี้ยงผมเล่นๆกันและยางใส่ยางก็ที่อย่างที่ตามเหมือนแบบนี้ขึ้นสูงครับอ๋อแล้วแบบได้อย่างแหมแบบนี้ขึ้นดูแลดูแลหน้าการแดกการคุณเท่าไหร่แล้วนี่ครับไม่ละ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 นี่ครับตรงนี้เราครับอันนี้เราเลยทำคิดว่าน่าจะยินแล้วทางเอาไปความผู้เลยพอเฮ็ดได้ครับแล้วก็ไปศึกษาที่ดูงานที่เชียงใหม่นะครับศึกษาที่เชียงใหม่ครับแน่นอนว่าการศึกษาดูงานในเรื่องที่สนใจเป็นสิ่งสำคัญทั้งได้รับคำแนะนำและปรึกษาดีจากผู้ใหญ่ทำให้เราอ่อนแต่ละคนมีการงานน้อยไว้ทำหลังจากเลิกเรียนรวมทั้งได้แบ่งเบาภาระของผู้ใหญ่ด้วยถ้าเป็นตัวน้อยตัวละบาทกินตัวใหญ่กินตัวใหญ่ตัวเก่งมันมีตัวใหญ่กินตัวน้อยก่อนเหมือนกระดุกก่อนคือหมีตัวนี้ครับเขามาเนี่ยมารุ่นเดียวกันเนาะเนี่ยรุ่นเดียวกันช่วงนี้แบบเขาพอเส้นทางการเรียนรู้จากผู้ใหญ่มาสู่เด็กจากรุ่นสู่รุ่นและการทดลองปฏิบัติจริงของเยาวชนคงไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ทอดยาวไปไกลสู่พื้นที่อื่นๆต่อไปอุทยานการเรียนรู้ของชุมชนบางจำปีมีทั้งที่พักที่ประชุมป่าชุมชนน้ำตกวังปลาแน่นอนว่าหมายรวมทั้งชุมชนซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันจัดการเรียนรู้การวิจัยจนเกิดผลเป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์อย่างไรก็ตามการเปิดโอกาสให้หลอดคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการฝึกชีวิตปลูกต้นไม้ทำสวนในอุทยานข้อเป็นการทดลองบทเรียนชีวิตรูปแบบใหม่ทำให้เยาวชนกลุ่มนี้ซึ่งเคยเรียนรู้ในทางที่ผิดได้กลับมาตั้งหลักชีวิตร่วมกันอีกครั้งเมื่อก่อนเขาก็อยู่ของเขาปกติในชีวิตปกติกินเหล้าไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ก็คือชีวิตของเยาวชนที่นี่คือว่าเขาก็เราก็เหมือนรับจ้างมาได้ตังค์มาก็เป็นที่เล่าแล้วพองานที่นี้มันเข้ามาผมเองก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นโครงการ
แต่ว่าคิดว่ามันมีแผนที่จะช่วยทำเขาก็เลยวางแผนว่าเอ๊ะจะช่วยเขายังไงก็เลยเริ่มต้นจากการที่จะไปดูชีวิตเขาก่อนนะครับมาดูว่าชีวิตเขาเป็นยังไงต้องไปกับเราเติมความรู้ให้เขาก็พบว่าจริงๆแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าวัดหรือว่าใครหรือว่าการจัดการความรู้ของเยาวชนที่นี่ได้ลงลึกมากกว่าความรู้แต่เป็นการจัดการปัญหาชีวิตร่วมกันด้วยการปรึกษาหารือการดูงานเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเพิ่มความมั่นใจแต่ว่าการทำสวนร่วมกันของเยาวชนที่นี่เป็นมากกว่าการทำสวนมันหมายถึงการตั้งต้นทดลองปลูกต้นไม้เพื่อโอกาสในการร่วมทำสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยมีแรงพัฒนาจากก็มีได้ลดน้ำหนักจากตัวหนักโจ้ครับถ้าขอมาพัฒนาที่ที่ที่เราได้มาเกิดเนี่ยให้เราได้มีการตอบแทนมองไปได้ทั่วคือก็ได้ผลงานนี่คุณว่าตอนนี้ปูเขาก็ล็อกว่าปูพร้อมเป็นผลแรกนะครับเป็นผลเดียวที่มาครั้งแรกครับผลที่มันเป็นเรียนชีวิตของเขาแล้วทั้งหมดการจัดการความรู้มันก็เข้าไปจัดการชีวิตของเขาแต่อันนี้ถ้ามันจัดการชีวิตเขาไม่ได้ที่ผมเจออยู่ตอนนี้กับน้องสี่ห้าคนมันเป็นช่วงของการจัดการชีวิตแต่ว่าอาศัยความรู้ของส่วนที่เขารับรู้มาคือประสบการณ์ชีวิตใช่ครับนั้นเนี่ยมีมาเสริมก็ใช่แต่ว่าเสริมในลักษณะของเข้าภาษาจัดการความรู้ที่เขาบอกว่าออกแบบการเรียนรู้ยังไงแท้จริงแล้วการจัดการความใกล้รู้ของละอ่อนเป็นการวางกระบวนการเส้นทางชีวิตของแต่ละคนที่จะมีส่วนสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชนปลายทางของความสำเร็จหรือล้มเหลวไม่สำคัญมากนักแต่ว่าหัวใจของมันคือเราได้เรียนรู้อะไรร่วมกันจากบทเรียนเหล่านั้นบ้างเด็กเข้ามาร่วมในโครงการการจัดการความรู้ของเยาวชนสิ่งภาคเหนือก็จะคัดเลือกจากทุนเดิมที่สรสเคยทำงานด้วยพื้นที่เชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ลำพูนก็เป็นพื้นที่ที่สรสเคยทำงานมาก่อนในเรื่องของการพัฒนานักจัดการความรู้ท้องถิ่นเอามาใช้ก็เป็นในเรื่องของหลักการจัดการความรู้นะมันก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนแล้วก็จะเป็นการจัดการความรู้ก่อนทำหรือว่าถ้าเราจะทำกิจกรรมอะไรหรือว่าจะทำงานอะไรสักอย่างเนี่ยก็จะต้องมีการหาความรู้ก่อนมันจะเป็นในเรื่องของการหาข้อมูลการไปค้นหาแหล่งเรียนรู้หรือว่าค้นหาผู้รู้ที่จะมาช่วยให้งานของเราประสบความสำเร็จว่าเหมือนกับการเตรียมงานก่อนเนี่ยโดยใช้ความรู้ความรู้โดยเฉพาะความรู้ท้องถิ่นก็ผสมผสานกับความรู้ภายนอกทีนี้พอได้ความรู้ตรงนั้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีการลงมือปฏิบัติถ้าเด็กทำลงมือปฏิบัติแล้วก็จะมีการถอดบทเรียนหลังการทำงานการทบทวนหรือประเมินผลใช่ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าการถอดบทเรียนหรือที่เราเรียกว่า AAR นี่นะ After Action Review นี่มันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเรายกระดับความรู้จากที่เขาได้เรียนรู้มาตรงนี้ยกระดับขึ้นมาแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์เอาไปต่อยอดการทำงานอีกทีเหมือนกับเรา
เราได้เรียนรู้พอบุเรียนมาว่าเราได้เรียนรู้อะไรมาบ้างเราจะเอาความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ยังไงก็